คำถามวันนี้เอาใจน้องๆที่เรียนจบมัธยมแล้วเป็นนักศึกษาหรือนิสิตปีหนึ่งแต่มีความอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในคณะที่เรียนอยู่อะไรงี้ใครที่เรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเรียนอยู่ตอนนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่มีความสุขแน่ๆและเรียนต่อไปไม่ไหวจริงๆน้องๆสามารถซิ่วได้นะครับผมคือสามารถสอบได้อีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระบบรับตรงหรือแอดมิชชั่นก็ตามครับเขาจะระบุเอาไว้นะครับผมว่ารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายอันนั้นคือพวกเราเองเด็กซิ่วเองบางโครงการก็รับทุกคณะเลยบางโครงการก็รับเป็นบางคณะนะฮะยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้ในโครงการที่เขาเปิดรับตรงเนี่ยเขาเปิดทั้งหมด14คณะแต่มีแค่บางคณะเท่านั้นที่เด็กซิ่วสามารถสมัครได้เพราะฉะนั้นเราอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนใช่แล้วค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆคณะเนาะเห็นน้องๆสนใจกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะนิติศาสตร์นะคะเขาบอกว่าเขาไม่รับเด็กซิ่วนะจ๊ะรับแค่น้องที่จบม.6เท่านั้นน้องก็ต้องดูคุณสมบัติให้ละเอียดก่อนนะทั้งในโครงการเองแล้วก็ในคณะเลยนะครับผมระบุอยู่แล้วรอน้องๆอยู่ในระเบียบการนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีสนใจมาเยอะๆนะครับผมใช่แล้วค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะอยากจะให้พวกพี่แม่ไขข้อสงสัยกันนะก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ Facebook นะคะปลูก Admission หรือว่าจะเป็นทาง LINE นะคะ @plukadmissions มี @ ด้วยเนาะครับผมและสุดท้ายนี้นะฮะเรา2คนก็มีเทคนิคดีๆมาฝากน้องๆในการที่น้องๆเนี่ยในสัปดาห์หน้าน้องจะต้องไปสอบนะฮะ GAT PAT ครั้งที่1แล้วใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกพี่ก็เลยมีข้อปฏิบัตินะคะที่ใช้ในการสอบ GAT PAT ครั้งที่1มาฝากกันเริ่มต้นข้อแรกนะครับผมน้องๆที่เข้าสอบจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้นหรือใครที่ซิ่วอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราว่ากันไปใส่ชุดนักศึกษามาสอบข้อต่อมานะคะคือน้องๆ นะคะจะต้องแสดงบัตรประชาชนนั่นเองค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวนักเรียนนะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบนะคะก็ได้ตรวจสอบว่าเออนี่แหละคือเราเองเนาะครับผมข้อต่อมานะครับผมห้ามผู้เข้าสอบเข้าสอบสายเกินกว่า30นาทีถ้าเกิดว่าสมมติเวลาสอบเนี่ยเริ่มที่ 8:30 น.ค่ะน้องๆไปถึง 9:01 น.อดแล้วข้อต่อมานะคะในห้องสอบนะน้องๆสามารถเอาเข้าได้แค่ปากกานะคะดินสอ 2B นะคะกบเราดินสอแล้วก็ยางลบเท่านั้นนะจ๊ะครับผมนะข้อต่อมาห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนที่กรรมการเขาจะแจ้งเรานะครับผมเคสนี้เกิดขึ้นประจำเลยบางคนเข้าไปกลัวว่าจะทำไม่ทันมาถึงโต๊ะปุ๊บเปิดข้อสอบเลยอันนี้ผิดกฎกติกาใช่แล้วครับผมเรามาระวังกันด้วยใช่แล้วข้อต่อมานะคะคือน้องๆนะคะจะต้องนั่งทำข้อสอบจนกว่าจะหมดเวลาข้อต่อมานะครับผมแล้วน้องที่สอบเสร็จแล้วก่อนออกจากห้องเนี่ยห้ามหยิบอะไรติดไม้ติดมือยกตัวอย่างเช่นกระดาษคำตอบหรือกระดาษโจทย์คำถามนะฮะห้ามติดไม้ติดมือออกไปอันนี้เป็นกฎข้อห้ามของเขานะฮะมีบางคนก็กะว่าจะออกมาแล้วมาเฉลยทีหลังอะไรยังไงไม่ได้นะไม่ได้นะขอให้ทิ้งไว้ในห้องสอบนะครับถูกต้องค่ะอีกอย่างนึงที่พี่บัมอยากจะฝากเอาไว้นะคะน้องๆในการทำข้อสอบน้องๆควรจะพกนาฬิกาเข้าห้องสอบไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเอ้ยเราต้อง manage ตัวเองเนอะว่าคุยจะทันไหมจะยังไงดีเออเพราะถึงแม้จะไปสอบในห้องเรียนอดีตเคยไปห้องเรียนมาก่อนแต่นาฬิกาไม่ได้มีอยู่ในทุกห้องนะฮะเรามาระวังกันด้วยข้อสุดท้ายนะครับผมข้อนี้เป็น case study เลยเพราะว่าเกิดขึ้นมาล่าสุดเลยนะฮะที่มีการสอบแพทย์ทันตะสัตวะที่มอรังสิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎของการเอาเครื่องมือติดต่อสื่อสารถูกห้ามแน่นอนห้ามพกพาเข้าไปนะครับผมเพราะว่าถ้าพกเข้าไปเขาจะถือว่าเราจงใจทุจริตแน่นอนครับ